่อนจะเฉลยดีไซน์รถสโตสำนักงานใหญ่แบบอลังการวันนี้ขอตามมาแก้แบบก่อนยิ่งมีสาขาเยอะก็ยิ่งมีแบบในหัวน้อยลงค่ะเพราะว่าไม่ได้อยากให้ทุกสาขาเหมือนกันเป๊ะทุกสาขาก็เลยต้องออกแบบและดีไซน์ใหม่หมดเลยวันนี้มาแก้แบบเพิ่มนิดหน่อยค่ะและก็คาดว่ารอบนี้น่าจะจบแล้วจริงๆค่ะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะสิ่งที่รถแก้ออกจากแปลนอันเดิมที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือหลุม3อันนี้แหละค่ะรถออกไปเลยเพราะว่าสำหรับรถใช้งานจริงไม่ได้ค่ะของร้านรถเยอะมากรถต้องการที่วางและที่แขวนแบบมากพอสมควรก็เลยปรับเปลี่ยนให้มันเป็นหลุมใหญ่ขึ้นค่ะในส่วนของโต๊ะกลางร้านรถทำเป็นโต๊ะเดโมทั้งหมดค่ะส่วนด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นออกบินย้ายข้อมูลคือเราจะไปทำที่หน้าเคาน์เตอร์คือย้ายระบบไปทั้งหมดขอบหน้าต่างด้านข้างก็คือดีไซน์ใหม่ไม่เอาแบบกระจกโปร่งทั้งหมดเพิ่มขอบอลูมิเนียมขึ้นไปให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นโต๊ะแคชเชียร์เป็นวงโค้งค่ะไม่เอาเป็นรูปสี่เหลี่ยมในส่วนของด้านหลังก็เป็นวงโค้งหมดเลยค่ะไม่มีมุมไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะตอนนี้แก้ทุกจุดเก็บทุกเม็ดค่ะไม่ว่าจะสวยหรูแค่ไหนก็ยังคงความลักชัวรี่ความน่ารักไว้ค่ะสีประจำตัวเลยก็คือสีชมพูอ่อนๆค่ะเป็นสีที่ชอบยังไม่สามารถละทิ้งสีนี้ได้จริงๆค่ะปรับดีเทลไฟสีขอบชั้นวางใครอยากดูตอนเสร็จแล้วรอคลิปหน้านะ